ฮะนี่มันอะไรกันเนี่ยคุณไม่ได้ใส่บาร์เหรอทำไมล่ะคะเบชุดเรดแบบเนี้ยเขาไม่ใส่บาร์กันหรอกค่ะเขาต้องเปลือยหลังแบบนี้แหละค่ะผมไม่ยอมให้คุณออกไปไหนมาไหนในสภาพนี้เด็ดขาดทำไมล่ะคะเบคุณจะไม่ให้ฉันไปฉลองวันเกิดตัวเองไม่ได้นะคะงั้นคุณก็ไปเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เลยไม่ค่ะฉันจะใส่ชุดนี้แต่ถ้าคุณไม่ไปก็แล้วแต่คุณขัดผมไม่ยอมให้คุณออกไปไหนมาไหนในสภาพนี้เด็ดขาดคุณต้องฟังผมเข้าใจไหมแพทผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะอย่ามาแตะต้องตัวฉันแตกไปแพทกลับมานี่เดี๋ยวนี้นะโอ้ยฉันรู้สึกเจ็บปวดแทบหายใจไม่ออกเลยทีเดียวสิ่งที่กระทบใจฉันมากที่สุดคือความจริงที่ว่าเขาเริ่มทำร้ายฉันแล้วมันจะไม่มีทางเป็นครั้งสุดท้ายแต่สิ่งที่ฉันไม่ทันนึกคือเขาไม่มีทางปล่อยฉันไปง่ายๆฉันชื่อแพทและนี่คือเรื่องราวความรักของฉันครับคุณเป็นอะไรไหมครับคุณเป็นไงบ้างคุณก็ดีค่ะแล้วนี่คุณเป็นใครคะอ๋อผมคือคนขับรถคันที่คุณวิ่งตัดหน้าไงนี่คุณเกือบทำให้เราสองคนไม่รอดแล้วนะรู้ไหมผมว่าคุณควรจะติดต่อคนที่บ้านคุณไว้หน่อยนะว่าตอนนี้คุณอยู่ที่โรงพยาบาลอ่ะให้ผมช่วยติดต่อไหมจะเป็นแฟนคุณหรือว่าใครก็ได้นะไม่ค่ะไม่ได้ไม่ต้องโทรหาเขานะคะสวัสดีครับแล้วก็สุขสันต์วันเกิดด้วยนะครับวันเกิดเหรอครับใช่ครับอ๋อคุณได้รับของขวัญวันเกิดที่พิเศษที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือการที่คุณยังมีชีวิตอยู่และไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงอะไรเดี๋ยวยังไงหมอขอตรวจอาการก่อนนะครับอ๋อใช่แล้วครับว่าคุณควรมีคนดูแลนะหมอก็เลยให้ทางพยาบาลโทรแจ้งแฟนคุณเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาคงมาครับครั้งต่อไปเนี่ยคุณต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วหมอขอไปตรวจคนไข้รายอื่นก่อนนะครับเฮ้ยคุณจะไปไหนอะไปบ้างครับช่วยตามคนไข้คนนี้ให้ทีได้ไหมครับพอดีเขาโทรมาแจ้งอ่ะไม่ทราบว่าถูกห้องไหนพูดนะคะคุณคะคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมคะนี่คุณจะให้ผมช่วยอะไรอ่ะผมไม่เห็นเข้าใจเลยแล้วทำไมคุณถึงคือเขา
เขาคือสาเหตุที่ทำให้ฉันวิ่งออกไปแล้วโดนรถคุณชนนะคะนะคุณช่วยฉันหน่อยนะคะเข้าไปกันเถอะครับระหว่างทางกลับบ้านฉันเล่าเรื่องของตัวเองให้ชายแปลกหน้าคนนี้ฟังอย่างหมดเปลือกแล้วจากนั้นฉันก็พบว่าตัวเองกำลังยืนอยู่ในบ้านของเขาเวลาอยู่ใกล้ๆเขาฉันกลับรู้สึกสบายใจทั้งที่ฉันรู้ว่าอีกไม่นานก็จะต้องตามหาฉันจนเจอเดี๋ยวคุณรอผมตรงนี้แป๊บนึงนะอีก15นาทีก็จะเลยวันเกิดคุณแล้วอ่ะผมว่าคุณยังพอมีเวลาให้อวยพรวันเกิดอยู่นะขอบคุณนะคะคุณรู้ไหมว่าฉันตั้งใจที่จะใช้เวลาอยู่กับคนที่ฉันรักแต่มันกลับกลายเป็นฉันต้องไปนอนที่โรงพยาบาลแทนฉันว่าความรักของฉันกับเขามันคงต้องจบสิ้นลงแล้วล่ะค่ะผมคิดว่าคุณยังไม่เจอรักแท้นะครับรักแท้เหรอคะฉันคิดว่ารักแท้มันไม่มีอยู่จริงหรอกค่ะแต่ผมว่ารักแท้มีจริงนะครับผมคนนึงแหละที่ไม่อาจมองข้ามผู้หญิงที่ยิ้มแล้วน่ารักแล้วก็มีเสน่ห์แบบคุณนะครับฉันว่าฉันเป่าแล้วก็อธิษฐานเลยนะคะขอให้ฉันได้พบกับรักแท้ทีคืนนั้นเราคุยกันอย่างสนุกสนานทั้งคืนมันทำให้ฉันได้รู้ว่าเรามีอะไรที่เหมือนกันหลายอย่างเราชอบดูหนังแนวเดียวกันชอบไอศกรีมช็อกโกแลตและก็ชอบดื่มกาแฟดำเหมือนกันฉันเห็นรอยยิ้มที่มีเสน่ห์ของเขาทุกครั้งที่เขายิ้มเราเข้ากันได้ดีมากจนทำให้ฉันไม่ทันรู้ตัวเลยว่าคืนนั้นฉันพร่อยหลับไปในอ้อมกอดของเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ขอโทษค่ะไม่คุณอย่าเพิ่งไปไหนนะครับแล้วคุณก็ไม่ต้องกลัวผมด้วยคือถ้าผมจะชวนคุณไปออกเดทอ่ะคุณจะว่าอะไรไหมครับคือฉันไปออกเดทกับคุณไม่ได้ค่ะจริงๆแล้วฉันกับเบย์เรายังเป็นแฟนกันอยู่นะคะแล้วอีกอย่างเราสองคนก็เพิ่งรู้จักกันถ้าฉันตอบตกลงคุณฉันก็ต้องไม่บอกเลิกเขาและสิ่งแรกที่ฉันต้องทำก็คือกลับไปที่บ้านเขาเพื่อที่จะขนของฉันออกมางั้นผมจะไปกับคุณด้วยคุณว่าไงนะนี่คุณจะบ้าหรือเปล่าคะถ้าเกิดคุณไปกับฉันแล้วเบย์เขาเห็นคุณเขาต้องโกรธมากแน่ๆแบบนั้นเนี่ยผมยิ่งต้องไปกับคุณเลยนะครับผมจะปกป้องคุณเองอีกอย่างเนี่ยผมจะช่วยคุณยกของได้ไงแล้วก็หลังจากนั้นผมจะพาคุณไปเดทแบบที่โรแมนติกแบบที่คุณไม่เคยเจอมาเลยนะครับคุณตกลงไหมครับอ
ก็ได้ค่ะฉันตกลงตันตันฉันไม่ทันคิดจริงๆว่าเบจะเตรียมแผนการทุกอย่างเพื่อมัดมือชกฉันไว้แบบนี้นี่มันอะไรกันคะแพทครับถึงแม้ว่าเมื่อวานเราจะมีปัญหากันนิดหน่อยอะเราต้องทำให้เรื่องงานวันเกิดออกไปอะแต่วันนี้ผมขอโอกาสแก้ตัวอีกสักครั้งนะผมจะทำให้คนได้เห็นความรักที่ไร้ขีดจำกัดของผมอ่ะแพทครับเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วนะเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปอ่ะจะไม่มีใครมาพากเราจากกันได้อีกอ่ะแพทครับแต่งงานกับผมนะแพทลูกคบกับเบมาต้อง2ปีกว่าแล้วเงียบอยู่ทำไมล่ะตอบตกลงสิตอบตกลงสิแพทแต่งเลยแพทแต่งเลยแพทนะครับคุณจะได้อยู่กับผมตลอดไปไงฉันไม่แต่งฉันมีนัดเดทแล้ววันนี้ฮะคุณว่าอะไรนะแพทแพทลูกนัดเดทกับใครแพทนัดกับผู้ชายคนนึงที่หล่อมากและที่สำคัญแพทจะไม่มีทางแต่งงานกับผู้ชายที่ควบคุมแพททุกอย่างจะชากแขนแพทแล้วก็ตบแพทด้วยไม่เอาหน้าแพทคุณอย่าสร้างเรื่องให้ทุกคนเขาเข้าใจผมผิดดีแม่ครับแพทเขาก็พูดเกินจริงไปงั้นแหละครับแต่นั่นมันคือเหตุผลที่ฉันต้องเข้าโรงพยาบาลเมื่อวานเอาเป็นว่าฉันขอตัวนะคะฉันต้องไปแล้วแพทแพทเดี๋ยวก่อนนี่ไอ้เบย์แกกล้าทำกับลูกสาวฉันแบบนี้เหรอแม่ครับแล้วของคุณอยู่ไหนอะครับหรือว่าคุณจะไม่ไปเดทกับผมแล้วไปสิคะฉันยอมไปเดทกับคุณแล้วแต่ว่าฉันขอถามคุณหนึ่งคำถามได้ไหมคะได้สิครับคุณถามมาได้เลยฉันจะถามคุณว่าจะมีปัญหาอะไรไหมคะถ้าฉันไม่ใส่บราแพทนี่คุณล้อผมเล่นมั้ยเนี่ยเปล่าค่ะฉันถามคุณจริงๆแพทครับสำหรับผมแล้วเนี่ยการได้เดินเคียงข้างผู้หญิงที่แสนสวยของคุณเนี่ยผมถือว่าผมโชคดีมากๆเลยนะครับคุณรู้ไหมกันนะคะแล้ววินาทีนั้นฉันก็ได้รู้ทันทีว่าเราไม่มีทางที่จะมีความสุขได้เลยถ้าเราต้องอยู่กับคนที่ชอบจำกัดเสรีภาพและควบคุมเราเพราะรักที่แท้จริงคือการให้อิสรภาพแก่กันและกัน